สวัสดีครับผมพับชัตเตอร์นะครับวันนี้เรามาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถ Casemoto Gravity ที่ส่งเข้ามาทำที่อู่ผมนิดนึงนะครับก็อย่างที่เราเห็นว่าครั้งที่แล้วนะครับผมบอกว่าโชคมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือโชคมันค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนโชคตายตอนนี้เราไล่เปลี่ยนให้มันโชคใหม่แล้วนะครับสังเกตว่าตอนนี้จะมีความนิ่มเพิ่มขึ้นเยอะเลยทั้งด้านหน้าและด้านหลังอย่างนี้มันไม่เป็นชกตายเหมือนตอนที่มาใหม่ๆแล้วนะครับก็ตั้งวงเลี้ยวใหม่ด้วยนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้เวลาเลี้ยวล้อจะขนานกันแล้วนะครับนะครับเสร็จแล้วก็มีเพิ่มนิดนึงอันนี้สำหรับที่เล็กน้อยเวลาที่เลี้ยวข้างนี้นะครับเลี้ยวข้างบางทีมันเลี้ยวได้ไม่สุดนะครับเนื่องจากว่าตัวเนี่ยนะครับหูของเซอร์โวนะครับมันจะติดกับตรงแขนชักเลี้ยวนะครับก็ปาดออกสักนิดนึงนะครับก็ไม่ได้ทำให้ความแข็งแรงหายไปแต่ว่าจะทำให้เลี้ยวข้างนี้ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะเท่ากันกับข้างนี้ด้วยนะครับโอเคอัปเดตเล็กน้อยครับแล้วเดี๋ยวเวลาวิ่งแล้วปรับแต่งวิ่งแล้วเป็นยังไงแล้วค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งวันนี้สวัสดีครับ